ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่นั่งอยู่ในธรรมศาลานะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้เราก็ออกอากาศและได้มีโอกาสเจอกันทางช่องทางของเสถียรธรรมสถานนะคะเพราะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนะคะสัปดาห์ที่3เราจะเจอกันในเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่นะคะแต่วันนี้ในบริเวณเสถียรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคุณแม่นะคะที่กำลังให้นมลูกบ้างหรือว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องนั่งอยู่ด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เรารวมเอาไว้เลยสำหรับการที่จะพูดคุยกันในหัวข้อของวันนี้ซึ่งชื่อว่าใจรอดโลกรอดนะคะมันเป็นหัวข้อที่ดูจะง่ายแต่บางทีมันก็อาจจะดูเหมือนไม่ง่ายซะทีเดียวพอมันพูดเรื่องของใจมันดูเหมือนง่ายเพราะมันอยู่ข้างในเราแต่ถึงเวลาทำบางทีมันทำไม่ได้โลกมันก็ดูใหญ่ซะจนอาจจะดูควบคุมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องลำบากแต่จริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวพันกันจะง่ายหรือจะยากยังไงเดี๋ยววันนี้อ้อมเชื่อว่าเราน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะคะโดยมีคุณยายนะคะคุณยายสรรสนีของเรานะคะคุณยายจ๋าคุณยายสรรสนีไม่เคยได้เรียกเลยวันนี้อยู่แป้นมากเลยวันนี้อยู่เพราะว่าอ้อมก็ไม่คุ้นกับตัวเองเพราะปกติอ้อมจะใช้ไมค์แล้ววันนี้แบบมืออ้อมโล่งมากเลยอ้อมรู้สึกมือโลกมันคือความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบางทีพอมันอยู่กับความที่มันแตกต่างจากปกติมันก็มีความแปลกๆนะคะยายคืออย่างนี้งานมันพัฒนาขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เติบโตขึ้นนะคะวันนี้พวกเราเนี่ยอาจจะลองมีสองโลกดูก็ได้โลกภายในคือใจของเราเนี่ยแหละถ้าใจรอดไอ้โลกข้างนอกก็รอดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกใบเนี้ยโลกใหญ่ๆกลมๆเนี่ยมันต้องมีโลกภายในที่หายใจลึกๆเป็นนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีโจทย์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแบบตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะเล่าให้ฟังก่อนนะใครจะได้กดไลค์กดแชร์รู้นะคะคือวันนี้ไม่ใช่เราจะไม่ทำงานอยู่ในภายใต้การทำงานที่ไม่เติบโตโอเคไหมคะฉะนั้นถ้าบอกว่าโรงเรียนพ่อแม่เหมือนเก่าไม่ใช่แล้วจิตประภัสสรเหมือนเดิมไม่ใช่แล้ววันนี้เขาแลบรวมเลยทั้งกลุ่มอานาปานสติซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก120คนมีโลกภายในอันหลากหลายมากเลยในแต่ละวัยในขณะที่วันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วตั้งแต่เด็กที่คลอดมาเจนอัลฟาโรงเรียนพ่อแม่เรียกว่าเจนอัลฟานะคะเจนอัลฟาก็คือตั้งแต่5ขวบตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยค่ะตั้งแต่อยู่ในท้องจิตประภัสสรวันนี้มารวมกับโรงเรียนพ่อแม่แล้วไม่แยกจิตประภัสสรออกไปละแล้วก็คลอดแล้วไม่ได้มาคลิปผมเลยเขาเปิดคลิปผมครั้งแรก20คนคราวนี้เขาให้แค่4ครอบครัวเองเพราะว่าคุณยายจะโหลดไปไม่ได้ทุกคนต้องปรับตัวเองตามเวลาที่คุณยายมีให้น้อยลงแล้ววันนี้ดีเจใหม่แน่นอนพูดกับใครก็ดูสิตั้งแต่ให้นมอยู่ในท้องออกมาวิ่งแล้วและก็คนที่อยู่กับอานาปานสติแต่ถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะค่ะเอาว่าจริงๆแล้วมันแทบไม่ต่างกันมันก็ปกติมันก็เป็นปกติคือรูปแบบภายนอกมันอาจจะดูเหมือนต่างแต่ในความเป็นจริงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับภายนอกว่าโอ๊ยคนดูรูปแบบเปลี่ยนไปวันนี้ต้องเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เท่านั้นถ้าเรายังฝังอยู่กับว่าโลกมันอยู่ได้แบบเดียวมันก็จะได้แบบเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะไหนๆเราก็มาฝึกอยู่ในกลุ่มเดียวกันสำหรับอานาปานสติคุณพ่อคุณแม่ใครที่นั่งอยู่คือจริงๆการนั่งแล้วว่ามันก็ควรจะเป็นการเสียงอ้อมเบาไปนะได้ยินใช่ไหมคะต้องขยับขึ้นไปหน่อยตอนนี้คุณยายเช็คเพราะเสียงของคุณยายมันติดอยู่ใกล้คือพอบอกว่าไม่ถือไมโครโฟนก็เลยลองเช็คเสียงเบาไปเพราะว่าพวกเรามีคนที่ทำงานกับเราคอยเช็คอยู่ค่ะได้ยินขึ้นไหมคะถ้าได้ยินบอกมาด้วยค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเราควรนั่งสบายสบายเอาว่ามันเป็นเรื่องที่มันจริงนะแต่สบายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอยากนั่งยังไงก็ได้สบายแต่รู้ตัวเราควรจะนั่งยังไงคะยายถ้าสบายแต่รู้ตัวสำหรับคนที่นั่งเขาจะได้ฝึกตอนนี้เผื่อมีคนฟังที่แบบนั่งอยู่ที่บ้านจะได้ปฏิบัติไปด้วยกันคือจะยืนจะเดินจะนั่งตะนอนอย่างรู้ตัวเนี่ยลองรู้อย่างนี้ดีไหมเป็นคำถามที่ดีมากคุณยายทดลองเลยใน
ตอนนี้เราเดินได้หมดนะอ้อมของอ้อมเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเราลงทุนนะคะสมมติถ้าเราเดินอย่างรู้ตัวต้องเดินยังไงนั่งอย่างรู้ตัวต้องนั่งยังไงนอนอย่างรู้ตัวต้องนอนยังไงยืดเหยียดยังไงอย่างรู้ตัวมันมีวิธีการรู้ตัวหลายรู้ตัวนะคะจะรู้ที่กายคือกายหยาบก็ได้หรือจะรู้ที่กายลมก็ได้ถ้ารู้ที่กายลมในอานาปานสตินะดูนะดูเด็กคนนี้รู้ตัวไหมลองดูนะดูตาคุณยายนะดูสายตาเขาตามคุณยายเขารู้ตัวไหมคะรู้ตัวอันนี้รู้อยู่ขณะที่ตามองเห็นได้ยินเสียงคุณยายรู้ตัวนะเห็นไหมคะไม่เชื่อจะลองเดินอ้อมดูนะคะใช้เสียงเดิมแล้วก็เดินไปลูกตากอกตามาไหมคะมาอยู่ตรงนี้ซะงั้นเพราะมันมีเสียงไง มันมีเสียงเด็กไม่รู้อะไรมากไปกว่าการได้ยินการได้เห็นทีนี้เวลาที่เราบอกว่าเรารู้ตัวง่ายมากเลยค่ะถ้ากลุ่มอนาปานสติรู้ลมหายใจเรียกว่ารู้ตัวนั่งยังไงก็ได้เดินยังไงก็ได้วิ่งก็ได้อันนี้พูดให้เห็นกว้างเพราะนี่เขาสอนเรื่องอานาปานสติถ้าเราจะทำให้คนตรงนี้เข้าใจและคนที่บ้านเข้าใจลองเดินให้ดูแล้วในทุกกายเคลื่อนไหวให้ใจเนี่ยตั้งมั่นจิตรู้ได้ทีละเรื่องจะรู้ที่กายที่เคลื่อนไหวหรือจะรู้ที่กายลมก็ได้ก็คือถ้ารู้ลมหายใจว่ามันกำลังหายใจเข้าหรือออกนั่นก็เรื่องนึงแต่รู้ว่าถ้ากายเนื้อก็คือกายหยาบเนี่ยก็คือนั่งท่าไหนมือไม้เราเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงก็อันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคแต่ในกรณีที่เรากำลังพูดกับคนกลุ่มมากเนี่ยเราจะไม่แตะเรื่องเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งแต่เราจะบอกเรื่องความเป็นจริงที่ใครถนัดแบบไหนเช่นขอยกตัวอย่างเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มของหุบเขาโพธิสัตว์รู้เนื้อรู้ตัวกับการปลูกต้นไม้สี่ทุ่มยังปลูกปลูกนะอันนี้ไม่ได้แยกการปฏิบัติออกจากการทำงานเพราะบอกว่าตอนนี้เรามีงานเป็นปกติของเราลองดูภาพของผู้หญิง 3-4 คนที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับการปลูกต้นไม้นี่คือภาพที่ถ่ายมาเมื่อตอน 4 ทุ่มนะคะตื่นขึ้นมาเห็นนี่ก็อยู่แบบรู้เนื้อรู้ตัวในงานที่เขาทำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแน่นอนเลยเขาต้องมีลมหายใจแห่งสติเป็นอารมณ์กรรมฐานล่ะแล้วกายเคลื่อนไหวจับต้นไม้ไปปลูกไปอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เพิ่งปลูกแต่เขาปลูกตั้งแต่กลางวันที่ร้อนๆแล้วเขาก็เลือกที่จะทำงานนี้อย่างต่อเนื่องแบบรู้กายรู้ใจของเขาไปจนถึง4ทุ่มเรารู้เลยว่าทำไมเขาเลือกตอนดึกเพราะเย็นเพราะเรารู้ว่ามันเย็นค่ะอันเนี้ยเราคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองถ้าจะฝึกปฏิบัตินะใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนานะให้กลับไปสักเรื่องนึงที่เราจะรู้ตัวเช่นทำครัวจับไมโครโฟนของอ้อมจะไปล้างจานไปล้างจานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจดจ่อมือที่เคลื่อนไหวการล้างจานเหมือนกับการภาวนาของอ้อมเลยถ้าจานสะอาดใจอ้อมไม่สะอาดแสดงว่าไม่ได้ภาวนากับการล้างจานใช่ๆมันนิดนึงนะคะเวลาล้างไปบ่นไปอ่ะไม่สะอาดหรอกรีบไปกายสะอาดไอ้ใจไอ้จานอ่ะสะอาดแต่ใจไม่สะอาดเพราะอะไรทําไมฉันต้องล้างทําไมจานมันไม่ได้อยู่กับการอยู่ตรงเนี้ยกับการเคลื่อนไหวของมืออ้อมเคยทดลองแล้วอ้อมไม่ได้ชอบไม่ได้เป็นคนรักการล้างจานในที่นี้มีใครรักการล้างจานเป็นชีวิตจิตใจมั้ยคะถามจริงๆชอบล้างจานเลยชอบยกมือเลยอ่ะชอบวันหลังชวนไปที่บ้านบางทีนี่ก็ขี้เกียจเอาจริงๆใครขี้เกียจล้างจานยกมือไม่ต้องอายค่ะเอาซื่อๆไม่ชอบก็ไม่ชอบแล้วพวกไม่ยกนี่อะไรคะกินเฉยๆแล้วก็ทิ้งเหรอใช้จานกระดาษเหรอไม่มันแล้วพอมันล้างอ่ะบางทีเราจะล้างแล้วเราก็จะรู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าฉันล้างได้สะอาดกว่าหรือทำไมต้องเป็นเราทำไมคนนั้นไม่ทำปัจจุบันไม่ได้อยู่กับจานเลยอย่างที่ยายบอกอะถ้าเรารู้นะอะไรก็ได้ที่ถนัดแล้วมันทำให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันได้แค่นั้นเองนะคะประเด็นของการล้างพวกนี้มันไม่ได้ล้างเพื่อสิ่งของภายนอกมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราใช้ใช่ไหมคะแต่ประเด็นทั้งหมดมันก็คือกลับไปที่ใจมากกว่าถ้าล้างแล้วข้างในเราไม่สะอาดเหมือนมาล้างห้องน้ำวัดอะเวลาเราได้ยินล้างห้องน้ำวัดนะมันจะแก้ปีนั้นชงปีนี้ทำให้ดวงดีขึ้น
แต่ล้างไปแล้วก็บ่นว่าไอ้คนนี้ทำไมเข่าอย่างนั้นทำไมฉันต้องมาล้างใจไม่สะอาดไปใหญ่คือจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าการสละเวลาและพลังงานของเราทำความสะอาดห้องน้ำไม่ใช่เพื่อคาดหวังว่าทำความสะอาดห้องน้ำแล้วมันจะดียังไงก็แค่เพียงชำระใจของเราคือจาคะคือการเสียสละเวลาพลังงานสติปัญญาความรู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เกิดความงอกงามไพบูลย์ของเราที่เอาความเห็นแก่ตัวออกแค่นี้จบแล้วเนี่ยและคำเนี้ยอ้อมได้ยินเพิ่งได้ยินบ่อยๆในช่วงหลายปีหลังคำว่าจาคะใช่ไหมคะที่มันคือการให้อะไรการลดการสละออกไปสละออกทีนี้เนี่ยวันก่อนมันเพิ่งมีการคุยเรื่องนี้กันว่าการที่เราเป็นผู้ให้ในขณะจริงๆอ่ะเราได้ทิ้งอะไรบางอย่างมันมากยิ่งกว่าที่เราหวังขอกันเพราะหลายๆครั้งอ่ะตอนเด็กๆอาจจะทำบุญนิดนึงแล้วเราก็ขอไม่เด็กหรอกผู้ใหญ่ก็ทำคือจริงๆนั่นคือความเชื่อที่ผิดต้องพูดเลยเพราะมันเราก็เป็นกันอยู่ทำบุญเท่านี้อยากได้เท่านั้นอันนั้นมันจะเรียกว่าจาคะไหมมันไม่จาคะคือการสละความตนีง่ายนิดเดียวถ้าคุณให้แล้วคุณยังอยากได้คุณก็ไม่สละความตนีมันก็ยังไม่จาคะไงที่เราสอนก็ว่าคุณต้องสละความเห็นแก่ตัวออกแล้วคุณต้องเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างสุจริตใจไม่ใช่คุณเสียสละเพื่อคุณจะได้อะไรอันนั้นไม่จาคะซึ่งคำนี้มันเหมือนถ้าเราคิดแค่นิดเดียวอ่ะเราจะนึกว่ามันคือการให้เงินการให้ของใช่ไหมคะ อันนั้นเราอยากให้แต่จริงๆอ่ะสมมติว่าเราไปช่วยงานใครสักคนนึงแล้วเราอยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าฉันมาช่วยเหมือนงานบุญอ่ะจริงๆอ่ะนี่ก็ไม่จ่าขาถูกไหมยายอันนี้ก็อวดดีไงฉันทำดีฉันก็อยากเห็นคนอื่นว่าฉันดีไงก็อวดดีซึ่งถ้าให้จริงๆแล้วแบบไปช่วยงานคือช่วยงานอันนั้นอ่ะจะจ่าขาเหมือนกันฝึกตัวลดตัวตนก็จะขอบคุณงานที่ทำให้เราได้ขัดเกลาตัวเราให้มันเห็นแก่ตัวน้อยลงเราถึงได้ไปรับใช้คนอื่นได้บ้างใช่ปะคะมันเจตนามันสนุกมากเลยนะเวลาที่เรานั่งเห็นตัวเองเอาแค่เรื่องให้ที่เราชอบคิดว่าโอ้คนไทยอ่ะเป็นคนช่างให้ฉันเนี่ยเป็นคนใจบุญให้ทุกทีแต่ลองสังเกตว่าทุกทีที่ให้น่ะขอทุกครั้งหรือเปล่าอยากได้เพิ่มทุกครั้งหรือเปล่าหรือพอให้แล้วสบายใจเฉยๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีมากขึ้นไหมแค่นี้มันก็รู้ผลต่างแล้วนะคะยายก็มันคิดต่างกันไงมันคิดด้วยความศรัทธาที่มันมีปัญญาในการกำลาบอัตตาตัวตนของเราไงคนตัวตนใหญ่เนี่ยทำอะไรมันก็ทุกข์ใหญ่ๆเนาะคนตัวตนเล็กและมีปัญญาด้วยนอกจากฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาด้วยก็ทำงานใหญ่ๆแต่ทำลายอัตตาตัวเองเนาะใช่เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาฝั่งไหนใช่คืออันนี้พูดถึงเรื่องว่าเราฉลาดเลยนะแล้วเราก็มีปัญญาด้วยแต่ปัญญาไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาชนะคนอื่นหรือปัญญาต้องบอกให้คนอื่นยอมรับฉันมีปัญญาที่จะให้คนอื่นยอมรับฉันดีฉันแสนดีฉันมาจัดรายการนี้ฉันแสนดีเปล่าความไม่ได้เป็นเช่นนั้นมาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวอยากนอนไม่ได้ต้องมาอยากไปเที่ยวไม่ได้วันนี้มีนัดตามสัจจะก็ต้องมาแต่มาแล้วเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราเนี่ยทำลายอัตตาของเราแล้วงานมันใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าคุณเก่งเหรอไม่ใช่แปลว่าคุณสามารถจัดการบริหารกายใจของคุณในเวลาที่คุณทำตรงนั้นได้อย่างคนที่ไม่อวดดีมันเป็นความดีอยู่แล้วจาคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญญาอยู่แล้วนะแต่ถ้าจาคะแล้วมันยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมดีของเธอกับดีของฉันมันช่างไม่เหมือนกันทำไมฉันทำมากเธอทำน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะมันยึดดีอวดดีถือมันยังเปรียบเทียบอยู่มันยังไม่จบมีมานะมันมีมานะมันยังไม่จบที่ให้และจบใช่เมื่อไหร่ให้แล้วยังไม่จบนั่นแหละค่ะมันน่าคิดนะเอาว่าเนี่ยธรรมะมันอยู่รอบตัวเราจริงๆนะเราไม่ต้องไปบางทีเราไม่ต้องไปแบบว่าถึงขั้นต้องรู้คำยากๆแล้วค่ะเรารู้แค่ใจตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกอะไรและเรากำลังเป็นอะไรอยู่และไอ้ความรู้สึกนั้นมันทำให้เราหนักหรือเบาลองถามว่าเวลาที่เราให้คนอื่นแล้วเราอยากให้คนอื่นๆเห็นพอเขาไม่เห็นหรือเราลังเลในการจะเห็นหรือไม่เห็น
จเราเป็นยังไงหนักไหมโอ้ที่จริงนะตัวตนเล็กมันไม่ได้สนใจหรอก ว่าใครจะดูเราหรือไม่เราเห็นใจเราได้สัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะการลดละวางเนี่ยนะเอายกตัวอย่างเอานี่เลยให้มันสอดคล้องเลยจะเห็นว่าสมมติถ้าเราเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะเอาใช้อานาปานสติแล้วกันเพราะที่นี่เขาฝึกอานาปานสติรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของความรู้สึกลองดูนะนี่คือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะกำลังตอบโจทย์รู้ลมหายใจก็ไม่ใช่รู้แต่ลมหายใจเฝ้าดูความรู้สึกพอผัสสะทางตาเมื่อกี้เด็กมองเห็นคุณยายเนี่ยมันมีความรู้สึกเมื่อเรารู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วเราไม่เผลอเพลินในเวทนาเราเห็นเวทนาปรากฏขึ้นเห็นเวทนานั้นคลายคืนคือดับลงเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นชอบเห็นชอบแปลว่าอะไรแปลว่าสัมมาทิฏฐิที่กำลังพูดเนี่ยเห็นชอบเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่จะเรียกว่าชอบชังเฉยเนี่ยมันเกิดแล้วดับถ้าเห็นการเกิดดับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเห็นชอบ ถือว่าเกิดใหม่เลย เห็นกรรมด้วยนะ เห็นกฎแห่งกรรมด้วยนะ เห็นเจตนาซึ่งเป็นทั้งหมดของกรรมด้วยนะ แล้วมันจะตัดไอ้ความอวดดีถือดีไอ้ที่ถามมาลกๆทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย ถ้าไม่เข้าไปที่แก่นเลยและไม่เข้าใจแก่นอันนี้นะมันจะมีนิวรณ์มีกามฉันทะมันพยาบาทเอาจริงเปล่าล่ะคนมาทำงานมีนิวรณ์เยอะแยะไปเราเคยได้ยินคำว่านิวรณ์ห้าใช่ไหมคะนิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างใหญ่กามฉันทะพยาบาทอ่ะลองฝึกสิทำงานมาต้องเยอะทีนามิทะเงื่องซึมเหงาจำได้แต่นอนทีนามิทะอุทจักกุกกุจักฟุ้งซ่านลำคาญจ้าอี้จ้าอั้นวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยฉันทำอะไรฉันได้ล่ะฉันทำนี่ถ้าใครจะเห็นฉันฉันจะได้อะไรอีเนี่ยอันเนี้ยคือนิวรณ์นิวรณ์มันเข้ามาไม่ได้เลยแค่รู้ตัวทั่วพร้อมกับลมหายใจเป็นกุศลเลยนะเพราะอานาปานสติเป็นเรื่องของการตัดกรรมเป็นเทคนิคของการตัดกรรมไม่ต้องไปสแกนกรรมไม่ต้องให้ใครมานั่ง ดูพระพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าพระองค์ดูได้พระองค์ยังเลือกเลยที่จะดูว่าใครที่จะเสนอหน้าไปดูอดีตชาติใครหรือใครที่จะไปดูกรรมใครใครเคยไปอันนี้มันวิปลาสนะอันนี้ก็แบบไม่อยากพูดอ้อมแล้วไงก็พูดให้มันตรงๆไปก่อนชื่ออ้อมแต่ไม่อยากอ้อมไงไม่งั้นมันจะเยอะแต่อ้อมไม่ได้เป็นคนอยากดูนี่ยายฉันไม่ได้ว่าเธอก็เห็นเราพูดอ้อมพูดอ้อมอะไรวะอยู่ดีๆหวยออกอ้อมซะงั้นก็เข้าใจแต่บางทีมันมียายบางทีคนเรามันก็มีอยากรู้อดีตเพราะปัจจุบันมันไม่น่าพอใจฮะถ้าเราพอใจปัจจุบันเราจะไปถามหาอดีตทำไมเราอยากรู้เพราะว่าปัจจุบันอาจจะยังสู้ใครไม่ได้เอาอดีตข่มก็หมายถึงว่าอดีตฉันเคยเกิดเป็นใครวะเอออดีตฉันทำอะไรมาวะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันรู้อดีตเมื่อ3วันที่แล้วอาจจะดีกว่าปมด้อยไหมมีปมด้อยไหมที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครในปัจจุบันเนี่ยมีปมอะไรนักหนาก็แกะปมนี้ใช่ใช่ใช่แต่มันไม่ใช่ง่ายนะยายเวลาที่เราพูดถึงปัจจุบันเพราะว่าเรามันปัจจุบันบางทีพอมันทุกข์อะเราจัดการกับทุกข์ไม่ได้เนี่ยอ้อมดีมากเลยที่ตั้งคำถามนี้ไอ้สิ่งที่มันมีปมเนี่ยมาจากการเลี้ยงดูนะใช่เนี่ยโยนเข้าไปเลยเนี่ยจริงมาจากการเลี้ยงดูเนี่ยแหละถูกเนี่ยแหละถ้าอยากจะสร้างรังสร้างโลกสร้างลูกเนี่ยอย่าให้ลูกมีปมเพราะปมมันแกะยากนี่ไงก็มันจริงอยู่นี่ไงจริงเลี้ยงดูยังไงให้ลูกมีปมคือว่าจะบอกว่าก็ยังเป็นสิ่งเดิมๆที่อ้อมพูดเสมอนะคะเวลาที่เราชอบพูดว่าเราไม่ชอบนิสัยพ่อแม่ไม่ชอบการแสดงออกของพ่อแม่แต่พอโตมาบางทีอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนเคยได้ยินไหมไอ้เนี่ยถอดนิสัยแม่มาเลยแต่เราไม่ได้ชอบสิ่งที่แม่ทำนะแต่เราถอดมาเลยเพราะอะไรแม่ทำให้ดูทุกวันพ่อทำให้ดูทุกวันถอดมาโดยที่เขาไม่ต้องสอนต่อให้ปากเขาสอนว่าเวลากินข้าวนะสอนมันตัวอาหารเวลากินข้าวนะอย่าคุยแล้วใครพูดอยู่ว่าเสียงแววไงก็พ่อแม่แหละพูดแล้วก็บ้านนั้นเป็นอย่างนี้ลูกคนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ตอนกินข้าวอย่าพูดนะอยู่อย่างเงี้ยแล้วถามว่าเด็กมันได้อะไรเด็กมันก็ได้ทั้งการเปรียบเทียบเด็กมันได้ทั้งอะไรพูดแล้วไม่เห็นทำเองได้เลยนี่เด็กมันได้อย่างนี้เลยแหละเรื่องนี้เรื่องจริงแม่นะเขาจะเลี้ยงเราด้วยความเป็น
ผู้ที่บ่มเพาะอย่างหนึ่งเขาจะมีกติกาวางไว้เป็นโต๊ะเลยบนโต๊ะอาหารห้ามนินทาคนไอตอนกินอาหารเนี่ยนินทาแซ่บก็ใช้ได้มันกินไปมันนินทาไปเขาจะเขียนไว้เลยบนโต๊ะว่าตกลงนะข้อตกลงของเราแม่ลูกกินข้าวกันสองคนเลี้ยงเดี่ยวกินข้าวให้อร่อยกินหลายคนและไม่นินทาคนเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรากินไปนินทาไปลูกมันกลายเป็นเด็กช่างนินทาและนินทามันมาจากการเปรียบเทียบการไม่เป็นดั่งใจมันคือปมที่ถูกสะสมอยู่มันคือมานะความถือตัวถือตนกิเลสตัวเนี้ยคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคิดว่าตัวเองดีกว่าคิดว่าตัวเองเสมอคนอื่นมันจึงริษยาพยาบาทไงลูก ขนาดตัดสินว่าตัวเองอ่ะเสมอเขาอ่ะเรายังเปรียบเทียบเลยเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะคะไม่ได้ฝากเฉพาะคุณพ่อคุณแม่แล้วไม่ได้ฝากเฉพาะเด็กๆเด็กๆที่พ่อแม่กำลังเปรียบเทียบหนูหรือคุณกับบ้านอื่นให้มองว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นทุกข์สร้างปมแล้วล่ะแต่คุณพ่อคุณแม่กำลังเป็นทุกข์นะคุณพ่อคุณแม่กำลังเป็นทุกข์นะถึงเปรียบเทียบเพราะทุกข์อะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่อย่างที่ยายบอกถ้าคุณกำลังยกตัวอย่างบ้านอื่นทั้งที่เจตนาคุณอาจจะอยากให้ลูกมีแรงผลักดันอะไรก็ตามคุณกำลังสร้างปมแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันใครอยากถูกเปรียบเทียบตัวเราเองเอางี้สมมติเราเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานคนทำงานเนี่ยเราอยากได้ยินไหมล่ะว่าดูคนนั้นดิเขาทำงานดีกว่าเธอคุ้มเงินเดือนเลยอยากได้ยินป่ะต่อให้จริงอยากได้ยินป่ะแต่ถามว่าถ้าเป็นความจริงมันมีวิธีอื่นบอกมันชี้ชวนคุยกันเพื่อชื่นชมให้เห็นว่าเขาเนี่ยทำงานดีเขามีความสุขหรืออะไรก็ได้หาด้านดีก่อนแต่ไม่ใช่อยู่ๆโปร่งไปบอกว่าดูดิอันนี้ก็เป็นศีลอันนี้เป็นศีลในเรื่องของสัมมาวาจาต้องมีวาจาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปรียบเทียบและไม่นำไปสู่ความริษยาพยาบาทเวลาเราชมใครหนึ่งคนบนพื้นฐานของการที่ไม่ยอมรับของคนอีกหนึ่งคนที่ฟังอยู่ต้องระมัดระวังอย่างมีศีลชมได้แต่ชมยังไงเพื่อให้เกิดกำลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ชมเพื่อกดทับตำหนิติเตียนเยินยอแต่รู้ว่าในขณะที่เรากำลังเปล่งเสียงในสัมมาวาจาที่เราบริหารสิ่งนี้ด้วยจิตของเราที่ปรารถนาที่จะช่วยอันนี้พ่อแม่ฟังนะพ่อแม่ปรารถนาที่จะช่วยลูกแต่ว่าปัญญาอ่อนไงเดี๋ยวหมายถึงว่าปัญญายังไม่แข็งแรงในช่วงนั้นใช่ไหมอ่อนแอโอเคปัญญาอ่อนก็ใช้ความรักซึ่งเราก็อาจจะอคติและลำเอียงเมื่อใดที่เรารักลูกเราและเราอยากให้ลูกเราดีแต่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นลูกจะมีบาดแผลซึ่งจะไม่เป็นผลดีสำหรับเด็กที่เรารักถ้าอย่างนั้นเราเห็นลูกบ้านอื่นเรียนดีแล้วเรารู้สึกว่าลูกเราอาจจะยังแบบดูยังล็อกแรกๆไม่ค่อยเรียนสิ่งหนึ่งที่เราสมมติเราเริ่มต้นจากการถามได้ไหมคะยายว่าเราชวนคุยแล้วอะไรที่คิดว่าทำให้ลูกแบบว่าทำให้น้องคนนั้นเขาแบบเขาดูเรียนสนุกเนาะมันก็คือชวนกันวิเคราะห์ใช่ไหมคะยายพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการตั้งคำถามเราใช้คำว่าชี้ชวนค่ะการตั้งคำถามเนี่ยคือการชี้ชวนเช่นเราลองศึกษาดูหน่อยไหมว่าสิ่งที่เราชื่นชมยินดีในความสำเร็จของเขาเนี่ยฟังนะชื่นชมยินดีนะไม่ใช่ริษยานะในความสำเร็จของเขาน่ะมันมีส่วนไหนล่ะที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเราแล้วเราจะทำได้คือมีคู่เปรียบแต่ไม่ใช่เป็นคู่แข่งขันตั้งคำถามแบบชี้ชวนวิงวอนแล้วหาคู่เปรียบเพื่อที่จะทำให้เกิดพัฒนาด้านในโลกภายในรอดเนี่ยโลกภายนอกคือมิตรภาพก็มีริษยาคือโลกภายในเนี่ยมันรอดมันไม่มีมันจึงเกิดมุทิตาโลกภายในคือเปลี่ยนจากริษยาเป็นมุทิตาจากการตั้งคำถามนั่นแหละเนี่ยพ่อแม่ต้องลงทุนจากเดิมอาจจะเป็นคนที่ถ้าคิดจะพูดออกมาว่าดูดิลูกบ้านนั้นน่ะเรียนเก่งทำไมหนูไม่เรียนอย่างเขาไม่อ่านหนังสือคือถ้าตั้งแบบเนี้ยเศร้าเลยเศร้าเลยลูกอยากฟังไหมอ่ะมันก็ไม่อยากอ่านเนาะถ้าอ่านมันก็อ่านไปก็ทุกข์อ่ะเราเองเรายังไม่อยากได้ยินคำแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อแม่เอาความคาดหวังไปไว้ที่ลูกทั้งหนึ่งเรื่องการเรียน2คาดหวังการเปลี่ยนแปลงของลูกโดยที่พ่อแม่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเลยอ่ะพ่อแม่ใจร้ายไหม
เห็นแก่ตัวนิดนึงนิดนึงเลยคืออะไรตัวเองอยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดอยากให้ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแต่พ่อแม่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเลยพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วพูดทำร้ายใจลูกด้วยซ้ำและกรีดลงทุกวันแต่รักนะใช่แต่รักไม่เป็นพอรักไม่เป็นก็เลยเป็นทุกข์เลยแล้วลูกมันเนี่ยต่อต้านขนาดพูดเลยว่าแม่ก็ไปเอาเขามาเป็นลูกสิอันนี้คือเด็กพูดกับคุณยาย10ปีมาแล้วนั่นเราก็ฟังเด็กมาเนี่ยอ้อมยังเคยพูดคล้ายๆกันเลยยายเหรอใช่บางทีเรารู้สึกก็ถ้าลูกคนอื่นดีกว่าก็ไปอยู่กับเขาไปสิไม่ได้เอาเขามานะเพราะไม่ออกจากบ้านก็ไปอยู่บ้านเขาสิเราก็อยู่บ้านเราต่อก็เราจะเป็นแบบนี้ไงคือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากเปลี่ยนเชื่อไหมคะเวลาเด็กเขารู้ว่าเขาไม่เก่งเท่าคนอื่นเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองอยู่แล้วไม่ต้องไปถามว่าเชื่อไหมคะว่าเด็กคิดถามว่าที่โตมาเนี่ยเกิดมาแล้วตัวเท่านี้เลยป่ะก็ต้องผ่านการเป็นเด็กก่อนตัวเราชอบเหรอเราก็ไม่ได้ชอบแต่ทำไมพอเราโตแล้วเราลืมตรงนั้นน่ะแล้วเราเอาชุดความคิดที่เราไม่ชอบยัดใส่เด็กเล็กอ่ะเพียงเพราะว่าเราขาดใช่ไหมตอนเด็กเราไม่มีตัวอย่างที่ดีใช่ไหมพอเราไม่มีตัวอย่างที่ดีเราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะสร้างตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเราก็ใช้สิทธินั้นในการก็ฉันเรียนรู้มาแบบนี้แล้วก็ทำมันต่อทำไมไม่ให้มันเปลี่ยนที่รุ่นเราอ่ะถ้าเราไม่ชอบที่รุ่นผู้ใหญ่ทำอ่ะเราก็เปลี่ยนที่รุ่นเราดิไม่ต้องส่งต่อไปให้รุ่นเล็กกว่าเราช่วยเขาแค่กล้าลงทุนฝากวิธีเดียวเองค่ะว่าเอาวิธีแบบโลกง่ายๆเลยเวลาจะเปรียบเทียบหรือจะบอกเขาว่าทำไมอ่ะเราชอบมีคำถามเขาว่าทำไมถามง่ายใช่ไหมคะทำไมทำแบบเนี้ยทำไมคิดแบบเนี้ยทำไมไม่ทำอันเนี้ยทำไมขอแค่ลองเปลี่ยนนิดเดียวได้ไหมคะก่อนจะมีคำว่าทำไมให้รู้ตัวแล้วเปลี่ยนคำพูดเป็นคำอื่นน้อยที่สุดเป็นคำว่าอะไรก็ยังดี อะไรทำให้คิดแบบนี้แต่พอทำไมปุ๊บมันโทนมันต่างกันนะแต่คุณยายขอเปลี่ยนคำว่าอะไรทำให้คิดอย่างนี้ได้ไหมได้เอาไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้ยายเอาอีกขั้นนี้เลยยายบอกว่าที่คิดอย่างนี้รู้สึกยังไงเหรอลูกเอาอีกขั้นเลยถ้าเปลี่ยนแค่อ้อมไม่ทันแบบถึงว่าอ้อมมันก็น้อยนะไปของยายแต่ถ้าไม่ทันค่อยกลับมาอะไรก็ได้วะใช่ใช่คืออย่างนี้อ้อมสุดถ้ายายถามว่าอ้อมคิดอย่างนี้อ้อมรู้สึกยังไงอ้อมจะกลับไปใช่ไหมใช่อ้อมจะกลับไปที่ตรงนี้เลยนี่แหละคือการตั้งคำถามให้กลับไปที่โลกภายในแต่ถ้าอะไรให้คิดอย่างนี้มันจะไปที่สมองแต่ก็ยังคิดตรงนี้ดีกว่าทำไมเพราะว่าทำไมเนี่ยมันกดคือเราพูดในกรณีที่ว่าถ้าเปลี่ยนอย่างที่ยายบอกมันดูยังปรับไม่ทันจ้ะขอขยักหนึ่งแต่ถ้าข้ามไปเป็นรุ่นนั้นได้เอาเลยนะคะเราต้องชี้ชวนให้กลับมาที่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นก็ขยับไปตามอ้อมอันหนึ่งก่อนที่จะพูดแป่งเสียงอะไรแม่จะปิ่งเสียงอะไรออกมาแม่กลับไปที่ลมหายใจก่อนแม่กลับไปที่อานาปานสติแม่ไปเกิดใหม่ก่อนไม่ถึงไม่ใช่แปลว่าแบบแม่ตายนะอานาปานสติคือการเกิดใหม่เสร็จแล้วก็ลองใช้ปัญญาของเราที่ได้เกิดใหม่ออกจากความรู้สึกอันคับแคบที่อยากจัดการลูกเราออกจากความรู้สึกนั้นที่จะเปรียบเทียบลูกเรากับคนอื่นแล้วถามเขาว่าเอ๊ที่กำลังแสดงอยู่เนี่ยแสดงทำให้แม่ฟังเลยนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิรู้สึกไงอ่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าลูกบ้านไหนไม่เคยพูดอะไรกันแบบนี้ระวังลูกช็อกนะคะ เราเรียบเรียงคำพูดให้เหมาะกับลูกเรานิดนึงถ้าพูดอย่างนี้ลูกแบบแม่ไปโดนตัวไหนมาแม่หรือแม่อาจจะถามว่าเอองั้นเธอเข้าไปดูซิว่าเธอรู้สึกอะไรสุขหรือทุกข์อะที่คิดอย่างเงี้ยเอาแค่นี้เลยอะจริงๆบางทีมันง่ายมากเลยนะตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรเนี่ยเป็นทุกข์หรือสุขหรืออะไรอยู่คือถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทุกข์แต่เขากำลังรู้สึกหงุดหงิดจงรู้ไว้เถอะว่านั่นทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเนี่ยคือคนที่เคยปฏิเสธทุกข์มาแล้วเพราะเราเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยคือทุกข์ต้องใหญ่แต่จริงๆทุกข์อะมันมีสารพัดทุกข์เลยกินไม่ได้ก็ทุกข์นอนไม่หลับก็ทุกข์เมื่อยขาก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ไม่ได้ดังใจก็ทุกข์คนเอาอะไรมาให้ไม่อยากได้ก็ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าลูกรู้สึกเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ทุกข์แต่เขากำลังรู้สึกแบบนี้ถ้าคนเป็นแม่รู้ตัวว่านั่นน่ะลูกทุกข์แล้วเห็นใจกันเนาะมันก็จะคุยต่อได้อ่ะยายคือเวลาที่พวกเราเข้าใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ย
คนที่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันจะมีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่เข้าไปจัดคนอื่นมันจะไม่ไปจัดการคนอื่นแต่มันจะจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมันเหมือนจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นมันก็คือเอาใจของเราให้รอดแล้วบริบทของตรงนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรก็ตามมันจะรอดด้วยโลกมันจะรอดด้วยงั้นจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นคือการปฏิบัติธรรมที่ดีของพ่อแม่และคนในสังคมกลับไปที่อานาปานสติคือเทคนิคตัดกรรมของเราไอ้ที่มันกำลังจะถามมันเอาชนะจะพิสูจน์เนี่ยคืออะไรคือความเร่าร้อนจริงไหมก็ดับไฟไอ้ตรงนั้นซะกลับมาที่ลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมกายลมรู้มันปรุงแต่งกายเนื้อไอ้ที่มันอึดอัดอึดอัดมันสงบแล้วพอสงบเนี่ยคอยดีไซน์การพูดก็ได้อะพูดยังไงที่ให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ทำลายความเห็นใช้คำว่าบางทีความเห็นในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมันทำลายความสุขในขณะนั้นอยู่พอสมควรนะมันเป็นความเห็นเฉพาะตัวนะไอ้ความเห็นแก่ตัวใช่เพราะมันเห็นแก่ตัวมันคือของตัวเองซึ่งถ้าอย่างที่ยายบอกที่เราคุยกันประสบการณ์ความรู้อะไรของเอาชุดความคิดของเราไปตัดสินชุดความคิดของคนอื่นใช่มันเป็นชุดความคิดคือดีเรากับดีเขาบางทีมันไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ยายบอกว่าเรามาถามแบบนี้เราเปลี่ยนคำถามเรารู้สติถ้ายังทำอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าทำอะไรไม่ได้เลยนะเงียบถ้าจะอ้าปากแล้วพ่นคำว่าทำไมออกมาและนึกถึงว่าว้ายายจ๋าบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นคำนี้พี่อ้อมบอกให้เปลี่ยนเป็นคำนี้เปลี่ยนไม่ทันทางเดียวที่ทำได้คืองับปากตัวเองไหมกัดลิ้นก็ได้ถ้าคิดว่าเจ็บแล้วโอเคถ้าพูดแล้วทำลายนิ่งไว้ดีกว่าแล้วพองับปากไว้สักพักสติมาถ้ายังอยากพูดอยู่มันใช้เวลาคิดได้แล้วเปลี่ยนคำพูดคือบางทีถ้าพูดมากแล้วเสียมากนิ่งเสียดีกว่าใช่นิ่งเสียตำลึงทองนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์ไงโพธิสัตว์มันยังหยุดตัวเองได้ไงนะโพธิสัตว์เนี่ยจะหยุดตัวเองได้หยุดการเบียดเบียนได้โดยการหยุดตัวเองไม่ได้บอกแกสิหยุดไม่แต่สมัยแต่ตอนเราเป็นเด็กหรือเรากำลังอารมณ์ร้อนอ่ะเราจะคิดว่าเราเจ๋งมากเลยนะเวลาที่เราบอกคนอื่นหยุดได้เราดูมีพลังดีนะเรารู้สึกเรามี power ใครๆก็กลัวเราแต่มันน่ารังเกียจนะเพราะนี่เป็นคนน่ารังเกียจมาพักใหญ่เหมือนกันอ่ะเอ้าเพราะว่าทุกคนกลัวหมดอ่ะเพราะว่านี่เป็นคนดุไงหันไปมองเฉยๆคนก็กลัวแล้วอ่ะไอ้คนที่นั่งกลัวคนอื่นจะดุเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นน่ะเขามีบาดแผลที่เขาระแวงมากจึงแนะนำว่าให้ใช้สติปัญญาของเราระวังใจเราถ้าเราระวังใจเราจะไม่ระแวงคนอื่นเช่นถ้าเรารู้ว่าเพื่อนร่วมงานคนนึงชอบคิดอย่างเงี้ยชอบคิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็วางอคติของเราไว้เลยว่าเดี๋ยวมันก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเราระแวงเขากับระวังใจเราที่จะรู้สึกอย่างเงี้ยกับเขาเพราะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เขาเป็นแหละระวังใจเราที่อย่าไปใช้ความหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยความเกลียดชังน่ะมันเป็นความมันคือความพยาบาทนั่นแหละเอาภาษาง่ายๆมันเป็นนิวรณ์ตัวพยาบาทนั่นแหละระแวงเนี่ยคือรากของพยาบาทนะระแวงคนนี้จึงคิดว่าอย่างนี้เราก็เลยไปสร้างม็อบอย่างนี้แล้วเราก็ไปขอโทษนะไปมีมโนหมู่อย่างนี้แล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นคอนเฟิร์มเราว่าเห็นไหมเราไม่ได้รู้สึกกันอย่างนี้คนเดียวมันทั้งกลุ่มไปหาพวกในออฟฟิศในแผนกอีกว่าไอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมนั่นก็คือฝั่งหนึ่งของคนเป็นแต่ไอ้ฝั่งเจ้าตัวที่คนกลัวมันก็คิดได้หลายแบบอีกว่าเพราะฉันเป็นอย่างนี้ดีสิหรือว่าจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้ต่างคนต่างทุกข์คือถ้ามันเปลี่ยนวิธีคิดสักคนหนึ่งนะบรรยากาศมันจะดีขึ้นโลกภายในสงบสักคนเดียวโลกภายนอกสงบเริ่มสะเทือนน้อยลงใช่เนี่ยโลกภายในต้องสงบคืออันนี้ชีวิตคู่เหมือนกันนะผัวเมียเหมือนกันนะเราเห็นไหมบางคนเนี่ยร้อนเป็นไฟแต่อีกคนนึงจะนิ่งๆแต่ไอ้ที่นิ่งๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสงบนะอาจจะนิ่งเพราะว่ากลัวหรือรำคาญและถ้าวันนึงความกลัวมันหายไปวันนึงรำคาญมันหายไปมันอาจจะเกิดการปะทะต้องระเบิดอันนี้พังกับพังเลยสักเรทแน่นอนคือไม่ใช่ว่าเราเห็นเขานิ่งแล้วเราก็ตายใจนิ่งแต่เปลือกไม่บางคนนิ่งนี่หาช่องอยู่นะอ้อมเคยอ้อมเคย
ไม่อ้อมมาอ้อมตรงเลยปล่อยให้งงนิ่งนิ่งแบบนิ่งแบบกูจ้องเลยนะไม่ได้จ้องอุเบกขานะกูจ้องเดี๋ยวกูจะป้าบมึง คือคนเรามันมีวิธีเอาตัวรอดตอนแม่ชีก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็คุยกันเราคุยกันจริงๆคือว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนเราต้องขยันเห็นความไม่น่ารักของเราใช่เข้มงวดกับตัวเองและต้องผ่อนปลนกับคนอื่นใช่แล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราเห็นความอะไรของตัวเองเราต้องให้อภัยตัวเองนะและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง การผ่อนปลนคนอื่นเป็นสิ่งดีนะคะอ้อมเนี่ยเป็นคนติดดีแล้วไม่ค่อยผ่อนปลนคนอื่นตั้งแต่เด็กเพราะอ้อมคิดว่าความถูกต้องคือความถูกต้องดีเราคนอื่นต้องดีแบบนั้นปรากฏติดดีแล้วก็ทุกข์อ้อมตอนนี้คนดูเกือบพันแล้วแล้วก็บอกว่าธรรมะวันนี้ตรงใจที่จริงเราเถียงกันอย่างเงี้ยดีถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูลูกตอนนี้มีคนดูอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พันหนึ่งวันนี้เรากำลังจะนำเสนอให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังถกเถียงกันเนี่ยเรากำลังพูดให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมลูกใช่แล้วการรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเชื่อไหมว่ามันสนุกสนุกถ้าย้อนไปสัก20ปีที่แล้วได้ไหมยายสัก20ไม่ถึง20นานอ้อมสามารถเคลื่อนโทรศัพท์ทางคามือเป็นแสนอะเพราะอะไรอ้อมไม่รู้ตัวอ้อมเพิ่งเล่าให้เพื่อนฟังเองว่าอ้อมเคลื่อนโทรศัพท์จากความไม่รู้ตัวนะคุยคนไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันจะทำอะไรที่ใช้กำลัง2 อย่าง 1. ทำร้ายออกไปกับ 2. กัดตัวเองมันเป็นความรุนแรงที่น่ากลัวมากก็คือกัดตัวเองแล้วก็ทำลายตัวเองมันเหมือนฆ่าตัวตายมันกัดก่อนข้างในไงต้องระวังแต่ทีเนี้ยพอทำก็ฉลาดพอที่จะไม่ทำตัวเองไงทำโทรศัพท์คิดว่าฉลาดก็ไปอีกจริงๆโง่เครื่องตั้งแสนตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่ทุกวันนี้แล้วทำไป3เครื่องอ่ะฮะไม่ค่อยจำ3ทีจริงเหรอปาอัดเข้ารถเลยเพราะไอ้ปลายสายมันพูดไม่รู้เรื่องไอ้คนในหูเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องทำอะไรไม่ได้ด่าอะไรไม่ได้ปังโทรศัพท์แปลแล้วหายไหมโทรศัพท์โทรศัพท์อะพังหายไปเลยแต่ใจหายเพราะว่าเงินหายไปแล้วแสนหนึ่งในว่าต้องไปซื้อใหม่อีกโอ้ยใจหายตอนควักเงินซื้อโทรศัพท์อะแล้วสันดานก็ไม่เปลี่ยนด้วยสันดานไม่หายสามเครื่องยังไม่หายเลยเอาจริงๆโง่ไงเพราะตอนนั้นมันไม่มีสติคือทำลายอ่ะคือว่างๆหงุดหงิดคนอีกคนนึงอ้อมจะเล่าความทุเรศให้ฟังนะคะทุเรศมากยายนี่อ้อมขับรถเข้าไปชนต้นไม้เล่นๆให้รถมันบุกไปซะงั้นใครที่ซื้อรถชนรถใครไม่ชนคนอื่นเราจะไม่ชนคนอื่นเราจะไม่อยู่ในเกณฑ์ทำร้ายใครชนต้นไม้เพราะโมโหเหยียบเข้าไปแบบกระแทกนิดนึงจะได้หยุดตัวเองเพราะไม่งั้นไม่รู้จะเอาตัวเองไปไหนโอ้โหนี่เธอมีนี่ร้อนอ้อมเป็นคนร้อนมากนะร้อนแบบชนิดที่ร้อนอะแต่ว่ามันเป็นช่วงๆเพราะว่าอ้อมคุมคนอื่นไม่ได้ใช่ป่ะอ้อมก็จะร้อนแต่พอถึงสเต็ปนึงสัก 5-6 ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วไปเดินจงกรมที่วัดที่สกลดีเดินอยู่คนเดียวทั้งวัดมีอยู่4คนไม่ได้พูดกับใครเลยหลวงตาไม่ให้พูดกับใครเลยใครที่ชอบพูดว่าโอ้ยชอบไม่ชอบนั่งสมาธิชอบเดินจงกรมไปเจอวัดนั้นเข้าไปเดินจนขี้เกียจอ่ะเพราะว่าไม่ให้นั่งเลยอ่ะเดินแต่ 5:00 นแล้วอ่ะให้พักกินข้าวมื้อนึงเริ่มใหม่ที่ 9:00 นใครจะเดินไหววะยัน 5:00 นอยากนั่งแล้วสมาธิเนี่ยเดินไม่ไหวเดินยายอ้อมเดินไปอ้อมหลับอ่ะอ้อมจริงก็มีท่านี้ด้วยอ้อมเดินมันมีลู่เดินอยากเขาบอกหลวงตาบอกว่าไม่ต้องเอารูปแบบเดินไงก็ได้นี่คิดว่าตัวเองเป็นนางแบบเลยนะเดินแล้วฟูเทิร์นด้วยเดินแล้วมีหมุนน่ะอ้อมก็เดินแล้วแบบบางทีอ้อมก็เดินแบบเดินแต่รู้ตัวนะแต่ขาย่ำอย่างเงี้ยอ้อมก็เดินอ้อมไปอย่างเงี้ยคืออ้อมเขาว่าอ้อมรู้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่อ้อมไม่ไหวอ่ะอ้อมเหนื่อยอ้อมก็เดินอย่างเงี้ยรู้นะแต่เหมือนคนหลับแล้วก็คึกอย่างเงี้ยเพราะว่าหลวงตาไม่ให้หยุดอ่ะไม่ให้หยุดแม้แต่นิดเดียวอ้อมแบบแท่นอยู่ตรงเนี้ยกูอยากนอนยืนโยกอยู่เงี้ยเมื่อไหร่จะนอนกูอยากนอนแล้วก็มีคนคนนึงเหมือนเขาสติไม่ค่อยดีเขาก็เป็นตัวแทนหลวงตาเฝ้าจะไปเข้าห้องน้ำมันก็ดักอยู่เงี้ยไปไหนปวดห้องน้ำก็ไม่ให้ไปหิวน้ำมันก็ไม่ให้ไปเฝ้ากูจังเลยแบบนึกไม่ได้ดุชิบไปไงแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เดินวนอยู่เงี้ยแดดก็ร้อนข้าวก็ไม่ได้กินมื้อเดียวอ่ะไม่รู้จะอะไรอ่ะแต่มาถึงจังหวะนึงอ่ะอ้อมเดินอยู่แล้วอ้อมก็กำลังเบิกอ้อมว่าอ้อมรู้สึกโอเคมากอ้อมก็เดินหมุนของอ้อมไปเรื่อย
แต่จังหวะหนึ่งอ้อมกำลังเท้ายกเนี้ยแล้วอ้อมกำลังจะเหยียบลงไปง้างขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่ๆอ้อมเห็นว่าตัวเองโกรธอ้อมรู้สึกว่าตัวเองโกรธพอจังหวะนั้นที่เห็นว่าตัวเองโกรธอ่ะแล้วก็เหยียบเท้าลงไปเชื่อไหมว่าอ้อมยิ้มเลยเพราะเป็นครั้งแรกที่อ้อมเห็นว่าตัวเองโกรธแต่ไม่มีใครพูดอะไรกระทบหูอ้อมเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวเพราะอยู่คนเดียวถ้าอ้อมได้ยินเสียงพูดนั้นอ้อมก็เพี้ยนอ่ะแต่อ้อมมาเห็นข้างในตัวเองที่อ้อมรู้สึกว่ากำลังโกรธไม่รู้โกรธอะไรมันอาจจะเป็นความอึดอัดคับข้องอะไรไม่รู้แต่กำมลสันดานอ้อมเป็นคนขี้โกรธจังหวะที่อ้อมยกแล้วอ้อมเห็นว่าตัวเองโกรธอ้อมยิ้มเลยนะได้เห็นชัดเลยว่าเห็นความที่มันโกรธอ่ะที่มันขึ้นมาแล้วมันแบบมันเป็นปัจจุบันขณะที่แจ่มแจ้งในสภาวะที่มีการเกิดดับอย่างฉับพลันเกิดดับอย่างฉับอันนี้เห็นทุกขังไงเห็นความโกรธเป็นทุกขังไงโกรธเนี่ยมันเป็นโทสะอยู่แล้วแต่เห็นโทสะปรากฏขึ้นและโทสะดับลงเห็นการเกิดดับของโทสะนี่ไงก็ทุกขังพอเห็นทุกขังมันก็เป็นอนัตตาไงมันก็ไม่มีตัวตนรองรับไงนี่มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่สอนอยู่อ่ะแล้วยิ้มแล้วยิ้มเลยเพราะว่าอีขี้โกรธนี่หว่าแล้วก็ยิ้มอ่ะแล้วก็เดินได้อะไรของเราคือแต่มันไม่ได้หายขาดนะคะเราทำมาทั้งชีวิตโอ้โหจังหวะเดียวแล้วมันจะหายไหมไม่แต่มันมาเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าการที่เห็นปัจจุบันอ่ะมันดีนะแล้วมันจะไม่ทำแต่เห็นไหมขณะที่เราเห็นน่ะเราก็ยั้งเท้าไม่ทันแต่เราได้เหยียบไปแล้วอย่างเงี้ยยั้งเห็นตอนยกอ่ะแต่เหยียบอ่ะมันไม่ได้แรงแต่มันก็ไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าสติมันสำคัญจริงๆนะเราต้องฝึกอ้อมก็ไม่ได้ไว้เป็นคนที่ทำได้ดีแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามมันฝึกได้ง่ายกว่าที่เราคิดถ้าเราขยันเห็นแต่เราต้องฝึกเห็นบ่อยๆ เวลาที่เราไปนั่งสมาธิหรือไปอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจที่เขาบอกว่าเนี่ยต้องดูอิริยาบถย่อยจะเปิดลูกบิดจะก้าวเท้าจะอะไรรู้ตัวโอ้ยจะรู้อะไรนักหนาละเอียดเกินแต่เอาจริงๆเราว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้การปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตซึ่งตอนนี้เรากำลังพูดถึงเด็กรุ่นใหม่เจนอัลฟาเด็กมันไม่ไปเดินหรอกอย่างเราในพูดจริงๆมันต้องรู้แต่เด็กมันจะอย่างเงี้ยมันจะยังไงอย่างเงี้ยยายอันเนี้ยสนุกเมื่อวานเห็นค่ะอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยยังไงให้มันพ้นทุกข์เนี่ยต้องดีไซน์กันให้เป็นเลยเนี่ยขอเสนอเมื่อวานเล่นเกมตอนนี้ช่วงนี้ติดเกมค่ะก็พูดตรงๆมันไม่ถึงกับติดๆแต่อยากลองเล่นอย่าอย่าอ้างอ้อมอย่าอ้อมสนุกติดนั่นแหละผิดศีลมันสนุกก็เล่นแล้วจังหวะที่เล่นอยู่กับกามราคะก็เล่นก็มีบ้างก็ต้องยอมรับโกงๆเพราะคืนพูดเดี๋ยวพอเล่นไปมันจะพยาบาทมันจะชนะเนี่ยอ้อมจะเห็นตัวเองเนี่ยแหละนิวรณ์มันโผล่แล้วเห็นมั้ยล่ะเนี่ยอุปสรรคของความเจริญเนี่ยยายแต่มันเห็นตัวเองมันมีพัฒนานะเพราะว่าตอนกดอ่ะคือถ้าเมื่อก่อนน่ะกดนะแล้วมันไม่ชนะเราจะแบบว้ายอยากชนะเอาเงินซื้อเพิ่มจะเล่นนะนี่จะเล่นจะนั่นจะเล่นอันนี้มีกติกาเล่นเพื่ออยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วพอมันแพ้บ่อยๆ30ตา40ตาถ้าเป็นเมื่อก่อนยายก็ไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยเพราะไม่ชอบแพ้ไม่โอเคแน่ๆจะรู้สึกว่าแต้มอ้อมหายหรืออะไรทั้งหมดหายหงุดหงิดไม่ชนะแล้วยังหายอีกหงุดหงิดแต่เมื่อวานอ่ะมันเห็นตัวเองอ่ะตอนนึงที่มันแบบ 2-3 วันแล้วที่มันเห็นแบบแม่กำลังขึ้นโว้ยเหมือนมือจะคว้านโทรศัพท์เลยมันเป็นเงาในใจอ่ะมันแบบเวลามันซ้อนภาพอ่ะเหมือนมันจะคว้างเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าท่านแน่ขึ้นแล้วนี่หว่าแล้วมันก็เฉยแต่มันเป็นบ่อยเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้เอาชนะมันก็จะแบบเห็นภาพตัวเองจะง้างอยู่อย่างเงี้ยเหมือนคนยืนดูใช่ไม่ข้าไปคุกครีละไม่ง้างไม่ง้างจริงแต่มันรู้ตัวว่ามันยืนดูเหมือนว่าเอ๊ะถ้าไม่งั้นอ่ะง้างแล้วนะแล้วคว้างแน่ๆอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเสียดายโทรศัพท์หรืออะไรเลยพอมันเห็นว่าเราจะง้างอ่ะมันก็นั่งแล้วก็ดีว่ะเกมนี้มันมีประโยชน์แท้เพราะอะไรอ้อมไม่ได้หาข้ออ้างข้างๆขู่ๆนะคะเด็กๆอ้อมไม่ได้อ้างให้น้องเอาไปทำเป็นตามอ้อมนะแต่ถ้าเราเห็นใจตัวเองอ่ะมันเรียนรู้ได้จริงๆนะพอเรารู้สึกว่าเราจะง้างแล้วพอเราไม่ง้างอ่ะแปลว่าเราก็เห็นแล้ว
แต่มันจะมาบ่อยเพราะเรารู้สึกแพ้อีกแล้วก็ง้างง้างอีกแต่พอเราหยุดทำได้เรื่อยๆอ่ะแล้วยังเล่นต่อไปไหมก็เล่น ก็ยังเล่นอยู่ไม่แต่อ้อมแต่เล่นนะก็เล่นก็ยอมรับแต่ว่าอ้อมก็รู้เลยว่าเฮ้ยเมื่อวานมีจังหวะกดผิดอย่างนี้เสียไปอย่างนี้แต่มันไม่โกรธคือไม่โกรธแต่ยังเล่นอันนั้นโทสะไม่มีแต่โมหะเยอะอันนั้นติดอยู่ในส่วนหนึ่ง ก็ยังดีติด5ข้อยายเหลือข้อนึงก็โอเคอันดาไม่งั้นต้องติดเครื่องโทรศัพท์ด้วยนะนี่นิวรณ์เป็นอุปสรรคของความเจริญลูกจะอีตัวไหนจะ4ตัวจะ5ตัวแม้แต่ขณะจิตเดียวเนี่ยหยุดตัวเดียวจบจ้าแหมดูฉลาดเชียวแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมเข้าใจไหมจ้าเล่นมา2ราตรีแล้ว เล่นมา2ราตรีแล้วตาโบ๋อยู่เนี่ยเมื่อคืนถึงตีหนึ่งกว่าเลยเมื่อเช้าเกือบตื่นมาไม่ไหวแล้วเนื่อยใจถ้าไม่มาจะเป็นยังไงนะถูกด่าแน่นอนก็คงรู้สึกแย่กับการไม่ไปเพราะเล่นเกมไม่ได้ว่ะเฮ้ยเนี่ยมันก็สนุกดีนะเนี่ยเด็กๆนะเขาก็จะมีข้ออ้างประมาณนี้พ่อแม่เข้าใจเขาหน่อยนี่คุณยายก็ปล่อยว่าเออมั่งให้มันเห่าหอนไปก่อนเดี๋ยวจะหาวิธีการตบหัวมันนี่แหละแต่เนี่ยมันก็งี้แหละแต่ถามว่าถ้ามันยังแก้ข้อสุดไม่ได้อ่ะค่ะ เราที่ชวนให้เขาเห็นเวลาที่เขาหงุดหงิดเพราะคนบางคนก็เป็นนะเขาเล่นเกมเขาไม่หงุดหงิดเลยแต่ในขณะที่บางคนบอกโทษเกมว่าเนี่ยเด็กเล่นเกมจะใจร้อนอ้อมไม่เถียงนะเพราะมันกระตุ้นความอยากได้แล้วมันไปกระตุ้นความที่ทำไมไม่ได้อ้อมมีคนถามว่าเกมอะไรครับพี่อ้อมบอกไม่ได้สิไม่เอาไม่พูดเราไม่บอกกันเดี๋ยวเราจะมีคนเข้ามาแข่งร่วมกับเราเยอะขึ้นอ่ะแชร์ไปค่ะวันนี้มันดีค่ะเป็นอะไรที่แบบใช้วิธีการปฏิบัติแบบรู้เนื้อรู้ตัวว่าเราเห็นอะไรโผล่มาก็นะคะยืนดูรู้ปล่อยเพื่อให้โลกในใจเรารอดแต่ว่าต้องมีวินัยนะต้องเบรกสติเนี่ยเป็นดิสเบรกนะคะสติเนี่ยเป็นเหมือนมันเป็นเพื่อนเลยล่ะคือมันนิดเดียวอ่ะลองนึกเอาสิว่าถ้าอ้อมเป็นนิสัยเมื่อก่อนแล้วอ้อมไม่รู้อ่ะอ้อมเพี้ยงโทรศัพท์อีกยายกำลังจะพูดเรื่อง move on strong ด้วยสติพอดีเลยนะเนี่ยวันนี้เพิ่งเธอเปลี่ยน cover ปกของเราได้เลยนะจ๊ะฮะแล้วกำลังจะกลับไปทำไหมอ่ะเย็นเนี้ยอะไรนะเย็นเนี้ยจะกลับไปเล่นอีกไหมเกมไม่เห็นต้องรอเย็นเลยเนี่ยอีกชั่วโมงนึงมันก็จะครบแล้วก็เก็บคะแนนก็จะเปิดกล่องของขวัญได้แล้วเพราะตั้งไว้2ชั่วโมงที่เลือกตั้ง2ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวทำงานชั่วโมงนึงยังไงก็ไม่ได้เล่นเก็บไว้ทุกอย่างวางแผนต้องฝึกเล่นเพราะอ้อมกลัวเป็นอัลไซเมอร์พอล้อมเล่นจำคำนวณว่าเล่นไปเท่านี้เกมแล้วใช้ตรงนี้ไปเขาบอกว่าคนที่มันหลอกตัวเองได้อย่างเนียนๆดูดีเนี่ยนะมันอวิชมันวิชาที่ถี่มากเลยมันตัวดีเลยแหละปะโถมันไม่ใช่คนธรรมดามันต้องเป็นคนที่แก้ตัวระดับไหนเลยดีกว่าคนบ้าก็นั่นแหละแก้ไขเปลี่ยนแก้ตัวเป็นแก้ไขยืนดูรู้ปล่อยให้เห็นยายแล้วต้องติดเกมจากสมมติติดเกมมา3วันอ้อมกลับไปเป็นคนเดิมติดอ่านหนังสือคะถ้าสมมุติว่าจะเกมอ้อมย้ายอ่านหนังสือเทคนิคไหนก็ได้ถ้ามันเข้าใจเกมชีวิตหรือเกมงั้นเล่นเกมอ้อมเข้าใจเกมชีวิตอ่ะอ้อมเห็นความโกรธอ้อมก็ยกเอาลงได้เสียเวลามั้ยแล้วอ่านหนังสือได้เวลาตรงไหนถามนิดนึงได้มาถามนิดนึงสมมุติว่าความตายอยู่ข้างหน้าฮะโอเคมั้ยโอเคระหว่างการเอาไฟที่วางไว้บนหัวปัดไฟออกกับใช้สติจัดการความไม่ความประมาทแล้วกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอ้อมเลือกอันไหนมันก็ต้องเลือกอันหลังเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาก็มีสตินี่ไงก็ไว้สอนตัวเองสิเนี่ยแต่คนเราอ่ะสิเอาไปอีกอ้อมเดี๋ยวเธอนี่ขนาดพูดให้เห็นเป็นภาพแล้วนะนี่ไงมันชีวิตจริงอ่ะเด็กมันก็ต้องสงสัยผู้ใหญ่ก็ต้องสงสัยเวลาเราตอบคำถามแล้วเขายังรู้สึกว่าเขาคิดไม่ได้เขาก็ต้องถามต่อหรือเขาคิดได้แต่เขายังรู้สึกว่ามันมีคำอื่นได้อีกไหมการที่จะเล่นเกมอีกมันอยู่ในข้อที่เรียกว่าประมาทไหมประมาทไหมถ้าเราเล่นในที่ปลอดภัย
เนี่ยเราเล่นในที่ปลอดภัยคือเล่นในที่ปลอดภัยแต่ดับจิตไปตอนที่จิตมันฟุ้งจะเอาชนะในเกมอ่ะประมาทไหมประมาทถ้าเราพูดถึงจิตอันนี้ประมาทแล้วถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราก็จินตนาการไปกับหนังสือที่เราอ่านและจิตดับตอนนั้นประมาทไหมคะประมาทอ้าวแล้วตกลงให้นั่งเฉยๆอ่านใจตัวเองไงอ่านหนังสือเล่มไหนไงอ่านความรู้สึกของตัวเองไงเกิดดับแต่ในความเป็นจริงนี่ถ้าคนดูแล้วอาจจะคิดว่าจะเถียงอะไรกับคุณยายวะเนี่ยแต่อ้อมจำเป็นนะคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้โง่ต้องโชว์ไปเลยค่ะว่าเราไม่รู้โง่ต้องโชว์ไปเลยโอ้ซื้อหน่อยที่คำนี้เอาเลยค่ะเพราะว่าถ้าทำเป็นรู้นะเราจะไม่รู้อะไรอีกเลยอันนี้ต้องถามว่ายายบอกให้อ่านหนังสือเล่มไหนก็ชอบอ่านหนังสือเล่มนอกอยู่เนี่ยไม่ถึงว่าเราก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วกำลังจินตนาการตามตัวละครเลยล้มตายนี่นี่มีคนบอกว่าพี่อ้อมดื้อมากช่วยพิมพ์ให้หน่อยสิอ้อมบอกว่าโง่ต้องโชว์ไปเลยคำนี้ยายซื้อเวลาใครโชว์ความโง่จะนึกถึงไอ้อ้อมอ๋อมันโง่ต้องโชว์ไปเลยเอ้าโชว์สิแต่ถ้าโชว์ฉลาดและจริงๆโง่นี่น่าอายนะอวดฉลาดใช่และจริงๆนี่โง่นี่น่าอายมากๆเลยพวกอวดฉลาดน่าอายมากกว่าอายมากกว่าไม่เอาเห็นไหมยายแล้วสมมติว่าอ้อมกำลังอ่านหนังสือและอินและอินอินช็อกตายอ้อมก็ตายกับตัวละครเท่ากันนั่นน่ะใช่อ้าวแล้ววันๆเราอยู่ในโลกของเราในโลกความเป็นจริงข้างนอกใช่ยายจะไม่อ่านหนังสือจะไม่ให้เดินช้อปปิ้งแล้วไม่ให้เล่นเกมแล้วจะให้เดินจงกรมในห้างนั่งยกมือปัดกวาดที่บ้านชีวิตมันดูไม่มีอะไรเลยไปอยู่หุบเขาไปปลูกต้นไม้ไปไม่เอาจริงๆในเชิงของโลกอ่ะมันต้องมีเรื่องให้เราผ่อนคลายสักนิดคืออย่างนี้กายคตาสติมันเป็นเรื่องที่เราต้องแบบรู้กายรู้ใจเอางี้เลยนะเอานะที่เวลาที่เรารู้กายรู้ใจของเราในปัจจุบันขณะที่เรามีลมหายใจเนี่ยเราจะต้องแบบเหมือนกับทำหน้าที่ของเราแบบคนที่ไม่ลงไปคลุกคลีคนที่กำลังติดอะไรสักอย่างคือบุคคลที่ลงไปคลุกคลีด้วยความเพลิดเพลินกำหนัดรักหรือเพลิดเพลินอยู่ในความพยาบาทหรือความเพลิดเพลินอยู่ในความลังเลสงสัยเพลิดเพลินอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นการคลุกคลีซึ่งมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นการเจริญอาณาปานสติเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเห็นว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่อ้อมเอาแค่นี้เลยถ้ากายอยู่นี่แล้วใจอ้อมไปอดีตหรือไปอนาคตน่ะอ้อมไม่ได้เห็นชอบการไม่เห็นชอบอ้อมจะมีกำลังอะไรในการหยุดตัวเองในการเข้าไปเล่นเกมไม่ได้มันก็ไหลไปอ้อมก็ต้องเห็นโทษว่ามันเสียเวลาไหมมันขุ่นมัวเนี่ยมันเสียเวลาไหมถ้าความขุ่นมัวมันเสียเวลาอ้อมก็ต้องกลับมาหายใจให้เป็นที่จะดึงตัวเองเนี่ยเอาจิตเนี่ยออกจากไอ้ความคุกคีนั้นแหละอันเนี้ยเขาเรียกก็การฝึกที่จะต้องทำให้เราเนี่ยเห็นโทษของสิ่งที่เราไม่ฝึกและเห็นคุณของการฝึกแล้ววันหนึ่งเราไม่ต้องอยากหยุดหรอกมันจะบอกว่ามันไร้สาระมันเป็นปัญญาในการที่สิ่งนี้มันไม่เป็นสาระของเราแล้วเดี๋ยวมันต้องมีสักวันหนึ่งที่อ้อมจะต้องคุยเรื่องนี้ใหม่ในเรื่องของการอ่านหนังสือกิจกรรมงานอดิเรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เราไปภายนอกหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการฝึกภายในได้เพราะมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกิจกรรมที่เราทำบ่อยๆหรือเหมือนจะติดไม่ว่าจะเล่นเกมอ่านหนังสือถักไอ้นี่ดูหนังใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะในทางโลกอ่ะคนเราต้องยอมรับว่าจำนวนของมนุษย์โลกของเราน้อยกว่านักบวชประมาณเอ้ยมากกว่านักบวชหลายเท่าเลยแล้วก็ยังใช้เวลาในชีวิตในการบันเทิงโอ้โนที่ยายพูดเนี่ยไม่ได้เพราะยายเป็นนักบวชนะยายว่ามันไม่มียูนิฟอร์มนะเรื่องลมหายใจไม่มียูนิฟอร์มไม่มีวรรณะด้วยนะยอมลมหายใจก็ไม่มีแต่ยายก็ถ้าไม่ปลูกต้นไม้เสถียรนี่ยายก็ไปหุบเขาแล้วเราก็ไม่ได้อยากปลูกต้นไม้ไงเราก็ชอบอ่านหนังสือชอบเล่นเกมชอบทำกับข้าวเราจะทำยังไงดีนะให้สิ่งเหล่านั้นทำแล้วเป็นเรื่องของข้างในคือจริงๆยายก็ไปอยู่ที่หุบเขาก็ต้องทำกับข้าวนะเพราะไม่มีเงินซื้อมันกินกันเป็นร้อยอ่ะก็ต้องฝึกในกรณีที่ทำเนี่ย
ก็ให้เห็นอายตนะเลยนะดูกันนะเอาอย่าเพิ่งผ่านไปเห็นตาเนี่ยมันมองเห็นจมูกมันได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสอาหารกายได้สัมผัสเลยนะคะใจมันก็มีอารมณ์และความรู้สึกแต่เราเนี่ยฝึกหนึ่งรู้ลมหายใจเฝ้าดูถ้ามันพอใจมันอร่อยก็เรียกว่าสุขเวทนาต้องเห็นสุขเวทนาเกิดดับให้เห็นทุกขังของสุขเวทนาและไม่เผลอเพลินพอไม่เผลอเพลินเนี่ยมันก็ทำอาหารเพื่อให้ร่างกายรอดแต่ใจมันรอดด้วยไม่ติดอยู่ในรสชาติไม่เผลอเพลินทำเรื่องเดียวกันนะกายเคลื่อนไหวนะแต่ว่าใจในขณะที่กายอยู่กับกิจการทำอาหารเนี่ยจิตอยู่กับงานด้านในนะก็คือถอดถอนความเผลอเพลินในกามคุณทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมอันนี้โอเคก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทำยังไงเราก็รู้ว่าเด็กเวลาเล่นเกมเนี่ยผู้ใหญ่ที่เล่นเกมมันเลิกยากเดี๋ยวเราจะหาวิธียังไงที่เราจะเจริญสติไปกับเกมอ้าวแต่ถ้ายายทำได้เราทำได้เราจะเป็นผู้ฉลาดในการเล่นนะจะผัสสะฉลาดมากใช่จะมีปัญญามากซึ่งอันเนี้ยมันก็เริ่มมีเกมชีวิตอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยกันเขาเรียกว่าการตั้งโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เด็กเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีโปรแกรมของการที่จะเจริญสติในหลากหลายอันนี้คุณยายพูดไปถึงโรงเรียนพ่อแม่เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเห็นเลยเอ๊ะทำไมในสมัยตอนที่ยังไม่มีเกมเนี่ยแต่ว่าพระราหุลเนี่ยกำทรายขึ้นมาแล้วมีตั้งสัจจะมีสัจจะอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่นที่จะมีปัญญาดุจดังเม็ดทรายทำไมปัญญากับการเล่นเกมจะไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยค่ะกลับมาเลยสมัยพระราหุลเล่นทรายนึกออกไหมคะปัจจุบันลูกหลานเรากลุ่มอัลฟานี่เล่นอะไรคะเล่นเกมฉะนั้นไอ้เกมแห่งสติเนี่ยมันต้องดีไซน์ยังไงเนี่ยอันนี้น่าซัพพอร์ตน่าช่วยกันคิดน่าช่วยกันทำมันบางทีเราไปบอกว่าโอ้ยเลิกเถอะมันไม่ดีโอ้ยเด็กไปบอกอย่างนี้ผู้ใหญ่ไปบอกนี่มันก็เหมือนให้คนเลิกบุหรี่แล้วให้เลิกเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้อยู่กับเขาได้และให้เขาพัฒนาจากสิ่งตรงนั้นให้เขาเห็นของเขาเองยังไงอันนี้เดี๋ยวอ้อมว่าเก็บไว้คุยได้แต่ว่าคุณยายอยากตอบคำถามไหมคะจะตอบหน่อยก็ดีไหมเพราะว่ามันเป็นกติกาของเราอ่านมาเลยลูกลูกถามว่าแม่จะโกรธไหมถ้าชกต่อยกับเพื่อนเพราะทนไม่ไหวที่ถูกรังแกจะบอกลูกยังไงดีคะแม่คงห่วงแม่คงห่วงนะลูกถ้าเราชกต่อยแล้วเรามีข้ออ้างว่าที่เราจะต้องชกต่อยอย่างนั้นเพราะเราถูกรังแกแค่หาวิธีการให้เขาไม่รังแกแล้วเราก็ไม่บาดเจ็บแล้วแม่ก็ไม่ห่วงลองหาวิธีก่อนสิลูกแล้วมาเล่าคุณยายฟังเนาะเนี่ยคือบางทีการที่เราปล่อยคนอื่นก้าวล่วงเราเราก็ไม่ปลอดภัยแต่หาวิธีการให้คนอื่นก้าวล่วงเราไม่ได้รังแกเราไม่ได้แล้วเราปลอดภัยแล้วแม่ไม่ห่วงยายว่ามันต้องมีวิธีนะลองหาดูก่อนจ้ะก็จริงอีกคำถามลูกเข้าม.1แม่ก็เลยเริ่มให้ใช้มือถือทีนี้เมื่อคืนเนี่ยถูกเพื่อนบล็อกออกจากกลุ่ม LINE ไปถึง3กลุ่มในวันเดียวกันก็เสียใจร้องไห้ลูกก็เลยถามคำถามแม่ว่าเขาเล่น LINE ไม่เป็นใช่ไหมคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่ไปไม่ถูกไม่รู้จะตอบยังไงรบกวนด้วยค่ะขนาดติดตามฟังคุณยายมา5ปีแล้วโอ้ย5ปีเป็นแค่ตัวเลขอย่าไปคิดมากอ่ะอ้อมตอบสิสมมติว่าไม่อันนี้ก่อนเดี๋ยวคุณยายตอบให้คุณยายตอบได้ถ้าเด็กเนี่ยเขาถูกเนี่ยเชิญออกหรือปิดไม่ให้เข้าไปในไลน์กลุ่มเด็กมันจะรู้สึกยังไงเหรอลูกเจ็บเจ็บเขาโดนปฏิเสธเขาโดนปฏิเสธเพราะเขาจะอย่างนี้เยอะอะไรยังไงเขาจะโดนปฏิเสธจากกลุ่มแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับเขาทำอะไรผิดอ้อมว่าเขาจะรู้สึกอย่างนั้นว่าจะกลับมาที่ตัวเองแล้วก็ฉันทำอะไรผิดทำไมเพื่อนถึงทำกับเราแบบนี้แล้วอ้อมก็ไม่รู้ว่ามันจะแฉกไปได้อีกหลายแฉกหรือเปล่าว่ารู้สึกด้อยค่ารู้สึกไม่มีค่ากับหรือรู้สึกโกรธที่ฉันโดนทำแบบนี้อ้อมตอบแทนไม่ได้เลยแต่อ้อมว่าเขาเจ็บอันนี้ดีมากที่อ้อมทำความรู้สึกเห็นเป็นภาพนะคะในกรณีนี้เนี่ยดีมากเลยที่หลานยังมีแม่และตั้งคำถามกับแม่ว่าเขาเล่นเกมไม่เป็นหรอคราวนี้เล่นไลน์ไม่เป็นหรอถึงได้ถูกจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การเล่นไลน์มันคื
การปฏิสัมพันธ์นี่นี่แหละแม่จะต้องตั้งคำถามให้ดีว่าสิ่งที่ลูกกำลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วไล่ไปเรื่อยๆถ้าเขาเสียใจด้วยอะไรที่เขากำลังจะเล่าให้เราฟังที่อ้อมเขาพยายามทำให้เห็นหลายๆแฉกเราจะรู้ว่าลูกเราอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเข้าไปเป็นเพื่อนกับลูกเราอย่างไรแล้วเรารู้ว่าเราไม่ต้องบอกว่าคำตอบนี้มันมาจากคุณยายด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณยายตั้งคำถามกลับไปกับคุณแม่ที่ถามเข้ามาเนี่ยก็คือว่าทำให้เด็กเห็นว่าเขามีแม่เป็นเพื่อนและเขามีลมหายใจเป็นเพื่อนถ้าเขาสื่อสารกับตัวเองได้และเขาสื่อสารกับแม่ได้แม่เข้าใจเขาลองให้เขาค่อยๆเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนที่ถูกปฏิเสธอย่ารู้สึกต่ำต้อยหรือรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าอะไรตอนนี้มันมีเด็กหลายโรงเรียนมากที่เวลาถูกปฏิเสธแล้วเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากอยู่โรงเรียนเดิมมันเป็นความทรมานของเด็กซึ่งเราอาจจะเข้าใจความรู้สึกนี้ยากมากเพราะในสมัยเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่สมัยนี้มันเกิดมันเปราะบางมากเลยค่ะงั้นการที่ลูกยังเปิดเผยตัวเองออกมาคุยคุณแม่ยังถามนะคุณยายฝากเสียงส่งไปให้หลานด้วยเก่งมากเลยลูกอย่างน้อยสำหรับคุณยายนะยายรู้ว่าหลานจะปลอดภัยเพราะหลานกำลังเปิดใจและความรู้สึกนี้คุยกับคนที่จะไม่ปฏิเสธหลานเลยไม่ว่าหลานจะน่ารักจะเก่งหรือไม่เก่งหรือจะน่าชังคนที่จะรักหลานอย่างที่สุดแม้แต่เวลาที่หลานทุกข์เนี่ยแล้วคนคนนั้นไม่ปฏิเสธความทุกข์ของหลานเนี่ยลองหาให้เจอว่าคนคนนั้นน่ะคือใครและตอบยายด้วยนะซึ่งอ้อมเข้าใจเลยที่ยายบอกอ่ะอ้อมเคยอยากย้ายโรงเรียนตั้งป.4 อ่ะเพราะไม่โอเคสภาพแวดล้อมไม่ชอบเพื่อนไม่ชอบเพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนไม่ชอบเราแต่อันนี้เพื่อนแต่จริงๆอ่ะเราไม่ชอบเพื่อนเพราะหรือว่าเพื่อนไม่ชอบเรามันมีเหมือนมันอย่างนี้เลยนะคะเวลาเราบอกเราไม่ชอบเขาเพราะเรากำลังรู้สึกว่าเขาปฏิเสธเราหรือเปล่า มันต้องระวังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่อ้อมก็ตั้งคำถามแต่เราต้องตั้งคำถามให้เหมาะกับจริตของลูกนะจ้ะแม่อ้อมถามมาว่าแล้วอ้อมจะย้ายไปอีกกี่โรงเรียนตั้งคำถามใช่ใช่เพราะอ้อมชอบคิดอ้อม8ขวบแล้วอ้อมชอบคิดแม่ถามว่าอ้อมจะย้ายไปอีกกี่โรงเรียนลูกถ้าอ้อมไปโรงเรียนถัดไปแล้วเป็นแบบนี้อีกอ้อมจะย้ายอีกไหมแต่แม่พูดมาอันนึงนะแต่แม่พาไปย้ายได้นะแต่ถามว่าอ้อมจะย้ายอีกกี่โรงเรียนชวนให้เราคิดไม่ปฏิเสธชวนให้เราคิดว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาแบบนี้จริงๆหรืออ้อมก็ไม่ได้ย้ายนะยายแล้วเด็กมันจะมีวิธีแก้ไปที่เหตุของมันว่าแล้วเขาจะชี้กลับมาให้เรามองว่าหรือจริงๆเราทำบางอย่างหรือเปล่าที่อาจจะยังเข้ากับเพื่อนไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราผิดแต่เราค่อยๆปรับเราลดตรงนี้เพิ่มตรงนั้นแม่ต้องชี้ชวนและคุยไปกับลูกซึ่งอ้อมว่าอย่างที่ยายบอกเลยลูกอ่ะน่ารักที่กล้าเปิดใจกับแม่เพราะฉะนั้นเหลือเป็นคุณแม่ที่จะชี้ชวนคุยไปกับลูกแล้วทำให้ลูกเชื่อว่าแม่เนี่ยคือคนที่เขาไว้ใจได้ที่สุดอันนี้ดีมากเลยสำหรับวันนี้กับคำถามของหลานๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาใน Facebook Live วันนี้นะคะไปดูย้อนหลังกันได้สำหรับพ่อแม่ที่เพิ่งเข้ามาและที่สำคัญที่สุดฝากความรักไปให้หลานที่เข้าไปคุยกับแม่ก่อนนะเห็นมีไลน์บอกว่ามีแม่ถามว่าจะหลอกล่อลูกยังไงให้มาหาคุณยายไม่ต้องหลอกบอกตรงไม่ต้องหลอกค่ะเด็ก ไม่จำเป็นต้องหลอกมาหาคุณยายค่ะจะพามายังหลอกแล้วเด็กมันจะชอบความไม่จริงใจของแม่หรือเออใช่ไม่ต้องหลอกชวนกันตรงๆแต่เขาไม่อยากมาก็ยังไม่ต้องแต่ถ้าแม่มาแล้วแม่มีความสุขกลับไปเดี๋ยวลูกเขาก็อยากมาอ๋อเขาก็ไม่ได้บอกหลอกนะเขาบอกว่าโดนไม่บังคับอ่ะงั้นอย่างนี้น่ารักก็ถ้าแม่มีความสุขก็มาแล้วก็ชวนเขาเขาไม่มาแม่ก็อย่าไปบังคับไม่มาก็ไม่มาแล้วก็ถามว่าเขาอยากไปไหนเราก็ไปกับเขาแล้วสลับกันไปก็ได้นี่ยายสมมติว่าเขาอยากไปนี่อ่ะแม่ไปเป็นเพื่อนแม่ไปด้วยแต่แม่อยากไปนี่ลูกมาเป็นเพื่อนไหมอ้อมสังเกตไหมว่าเราเนี่ยมีเด็กที่เข้ามาที่ไม่ได้บังคับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะไม่ได้บังคับแต่วิธีการจัดสิ่งแวดล้อมหรือบริบทของการจัดเสถียรธรรมสถานที่เราไม่กลัวเสียงดังของเด็ก
ไม่รำคาญเสียงงอแงของเด็กเราทำกันมายาวนานเป็น30ปีเรามีสนามเด็กเล่นของเด็กมีวิธีการสร้างspiritual trip ของผู้ใหญ่แล้วก็อยู่รวมกันวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับดีเจอาสาสมัครของเราคืออ้อมนะคะที่มาช่วยอ้อมที่25อยู่ไหนอ่ะ25อยู่กรุงเทพนะคะอ้าวไปไหนเปล่าก็ต้องเตรียมตัวอะไรนิดหน่อยอ้อมบอกไปพี่นายไปว่าอ้อมไปไม่ได้อ๋อเอานายชวนแล้วใช่ไหมพี่นายบอกนะครับแต่ว่าไปไม่ได้เลยช่วงเพราะว่ามันต้องทำงานบางอย่างที่มันต้องใช้งานผิวเลยยายงานผิวงานผิวเลยตอนเย็นนะนะผิวไม่เบิร์นหรอกไม่ได้ยายที่ทำมาทั้งหมดเดี๋ยวมันจะจบนี่เตรียมมาค่อยๆเตรียมมาถ้ามันจะนะเอาหน้ามาดูหน่อยสิมาไม่ได้เอาหน้ามาให้ดูหน่อยสิทำอะไรเดี๋ยวฉันจะไปทำบ้างมาแล้วค่ะยายทำไม่ได้สิทั้งโลกอันไหนสิเอามาดูสิอ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็แค่พยายามตอนนี้ไม่ให้โดนแดดต่างๆแล้วอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายอะไรบางอย่างนิดนึงเลยเป็นพรีเซนเตอร์เหรอก็ประมาณนั้นได้เงินเยอะไหมไม่ได้ได้อารมณ์ทำเอาสนุกทำเอามันอย่างเดียวแต่ถ้าเราก็เหมือนงานจิตอาสายายพอเราทำแล้วอ่ะเราต้องให้เขาเต็มที่แล้วพอมันเป็นงานที่เกี่ยวกับหนังหน้าเนี่ยมันก็ต้องดูแลเพราะเราไม่ได้ฉีดเราไม่ได้อะไรถ้ายังเอาหน้าไปรับแดดจังๆนี่ตายหนานะไม่สนใจของคุณยายรับแดดจังๆใจขาวไว้เดี๋ยวแต่เวลาถ่ายออกมามันไม่เห็นข้างในใจก่อนใจเย็นก่อนมันเห็นตรงนี้เวลาถ่ายมันไม่เห็นไปในใจก็จะชวนเขาไปเป็นพิธีกรเพราะมีคนถามถึงเขาอยู่ก็ได้ชวนแล้วนะคะก็จะได้รู้ว่าเขาเอาหนังหน้าไว้ก่อนนะคะเฉพาะงานนี้หรอกแหมจำมาตั้งกี่ปีแล้วมันอ่ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าหัวใจของผู้รับใช้มีด้วยหลากหลายวิธีนะคะอาสาสมัครของเราที่เข้ามาช่วยการลดอัตราตัวตนความเห็นแก่ตัวในหลากหลายวิธีการก็มากมายเราควรจะสาธุให้กับอ้อมก่อนนะคะสาธุอ้อมจะแผ่เมตตากับเด็กๆมั้ยได้ไม่เอาไม่เอาถ้าหลายถ้ายากอีกอ่ะถ้าไม่ยากเอานะไหนๆก็มีนี่แหละเอาทุกคนยืนขึ้นแผ่เมตตากับพี่อ้อมก่อนพี่อ้อมจะได้แผ่เมตตาให้กับคนอื่นด้วยเอาละค่ะขอมอบความรักของฉันขอมอบความรักทำเลยค่ะทุกคนจะมีกายที่เคลื่อนไหวเลยค่ะขอมอบความรักของฉันเรียนแบบตลอดอาสาสมัครของเราตรงนั้นนะคะแม่โมมาเลยต่อทุกสิ่งพรานในโลกนี้อาม้านั่งอาม้านั่งอาม้าไม่ต้องยืนก็ได้โอ้ยสงสารอาม้าฉันน่ารักมากคนแก่ยืนหมดเลยเปล่าอาม้าบอกว่ามองไม่เห็นอ้าวเหรออ้าวงั้นยืนอาม้าไม่ได้อยากยืนอาม้ามองไม่เห็นเนื้อเพลงคนอื่นบางม้าขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรานในโลกนี้ดูหลานๆนะคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุขเทินกับบทเพลงแผ่เมตตาของเด็กๆนะเจ้าค่ะขอมอบความรักแด่แผ่นดิน
ธรรมะสวัสดีไลฟ์